หนิงห่วงทีเคยอมรับยุ่งเรื่องคนอื่นทำเพราะหวังดีปัดตอบปมที่ชายทีเคโพสต์ตอบกลับบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 17 นาฬิกา 18 นาทีหนิงปณิตาห่วงทีเคในฐานะที่ชายยอมรับยุ่งเรื่องคนอื่นทำเพราะหวังดีลั่นวันนี้ยอมให้เกลียดขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องบอกเหตุผลทำไมยังให้โอกาสที่ชายคนนี้ปัดตอบปมที่ชายทีเคโพสต์ตอบกลับหลังจากที่ทำเอาผู้จัดพิธีกรคนสวยหนิงปณิตาพัฒนาฮิรัญปรีดและจี๊ดกลางใจสุดๆเมื่อมีคนแห่ถามข่าวของคนอื่นว่ารู้ไหมแล้วไปสะดุดหูประโยคที่ว่าเงินทองถูกเอาไปหมดใครอยากได้ให้เขาไปจนตัวเองออกมาโพสต์แสดงความเห็นยาวเหยียดในขณะที่หนุ่มพี่ชายของทีเคได้แคปโพสต์ดังกล่าวของหนิงรวมถึงคอมเมนต์ที่หนิงเข้ามาถามใครเอาเงินไปอะคะพี่ก่อนจะโพสต์ตอบกลับอย่างแซ่บตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่13พฤษภาคม67สาวหนิงได้ให้สัมภาษณ์ในงานมีตติ้งตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ OZY ที่ร้านซีคาเฟ่แอนด์รีสตอรองซอยบางนาตราด23ถึงประเด็นดังกล่าวยอมรับที่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ทำเพราะหวังดีส่วนเรื่องที่พี่ชายทีเคโพสต์นั้นไม่ขอพาดพิงถึงย้อนถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับการคอมเมนต์กันไปมาจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นความหวังดีหนิงยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ทำอะไรหลายๆเรื่องมีเจตนาที่หวังดีล้วนๆเลยเริ่มต้นจากคนมาถามเราเกี่ยวกับข่าวหนิงขออนุญาตไม่ลงในดีเทลเยอะที่จะไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้พี่พีเคต้องมาตอบคำถามใดๆอีกในส่วนของหนิงที่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่หนิงสนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเกิร์ตเองก็เป็นน้องสาวที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอยู่ในฐานะคนตรงกลางและรับรู้ปัญหาใช้คำว่าอินดีเทลแล้วกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลแล้วก็ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรารักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเกิดความผิดพลาดถ้าอะไรที่เตือนได้ก็อยากจะเตือนเพราะถ้าไม่เตือนแล้วเกิดอะไรผิดพลาดลงไปเกิดอะไรที่รุนแรงย้อนกลับมาได้แล้วทำไมวันนั้นถึงไม่ทำสิ่งนี้หนิงแค่ไม่อยากรู้สึกแบบนั้นสะดุดข้อความเรื่องเงินจนจี๊ดใจมันคงมีอีกหลายดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้ถ้าจะบอกทั้งหมดทั้งมวลจะทำให้เกิดกระบวนการอะไรใดๆที่ทำให้เกิดดราม่าเพิ่มมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดจะบอกว่าหนิงหวังดีถามว่าจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละรู้สึกไม่ค่อยดีกับประโยคนี้ผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีหนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศแม่เลยไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วถ้าใครที่ไม่รู้อะไรแล้วคิดว่ารู้บางทีวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักก็ไม่โอเควันนั้นหนิงแค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองพอข่าวออกไปแล้วได้คุยกับทีเคไหมเพราะดูเป็นแบ่งฝ่ายหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทแล้วยืนยันเสมอว่าเราจะไม่แบ่งข้างว่าเขาเลิกกันแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วและเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้ถ้าวันนั้นหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วทำอะไรก็ได้อย่างที่พี่อยากให้หนิงพูดให้หนิงทำวันนั้นพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นหนิงจะไม่คบคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิงก็คือยอมให้เกลียดยอมห้องหนิงว่าหนิงก็ห้องหลายทีแล้วในหลายเรื่องกับสิ่งที่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นห้องหลายทีแล้วก็ยอมห้องอีกครั้งหนึ่งแต่หนิงรักหนิงเป็นห่วงพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากหนิงพูดได้เลยกรณีของพี่ชายพีเคออกมาโพสต์ฟาดเรากลัวจะมีปัญหากันไหม
อันนี้ในส่วนของหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าขอไม่เอ่ยไปพาดถึงบุคคลที่3เอาแค่ตัวหนิงกับพี่พีเคที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนและดูแลหนิงในเรื่องของการทำงานในหลายๆเรื่องในวันที่หนิงมีปัญหาพี่เขาก็รับรู้ปัญหาหนิงมาตลอดรับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอคืออะไรเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะเห็นข้อความทั้งหมดที่เขาโพสต์เห็นค่ะหนิงถึงบอกว่าเอาแค่หนิงกับพี่พีเคอย่างเดียวไม่สบายใจไม่เลยค่ะคนที่จะทำให้หนิงดีใจหรือเสียใจอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคกลัวบานปลายไหมก็บานปลายแหละแต่หนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงมีโอกาสคุยพี่พีเคก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าคนที่รู้สึกผิดแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูพี่เขาก็คงต้องแก้ไขอะไรแต่ไม่ใช่ว่าหนิงเข้าข้างพี่พีเคนะหนิงพูดตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกผิดหรือไม่ผิดบางทีก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึงส่วนกำลังใจหนิงเชื่อว่าทุกคนรอบตัวพี่เขารวมถึงหนิงคนที่อยู่ในรายการส่งกำลังใจให้เขาเสมออยากให้พี่พีเคกลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกคนเร็วๆพอเราต่อไปคนก็จะมองสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิงเองใช่ไหมหนิงลำบากใจมากหลายเรื่องพอมันเกิดขึ้นมาหนิงถึงบอกว่าไม่เข้าข้างใครพูดบนเหตุผลของความถูกต้องผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันหนึ่งที่คิดว่าผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วมันก็คือการไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ด้วยกันแล้วฉะนั้นเมื่อผิดตรงนี้แล้วรู้ว่าผิดยิ่งถนอมและแก้ไขให้สิ่งที่จะมูฟออนต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดึงแล้ววนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบจริงๆบางทีหนิงมาสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นน้องดูสตรองนิ่งๆได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังพวกเราอ่อนแอและบอบบางขนาดไหนแค่เราไม่แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นหนิงไม่อยากให้ใครพูดกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องพูดทุกอย่างบนเหตุบนผลของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆการออกมาพูดหรือโพสต์ทำให้ความสัมพันธ์กับพีเคเปลี่ยนไปไหมสำหรับหนิงไม่ได้รู้สึกแย่กับเขาแต่รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกเราก็คงทำได้แค่นี้ที่เหลือก็รอพี่เขาวันที่พี่เขากลับมาหนิงว่าทุกคนในโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดเมื่อพลาดแล้วก็แค่เดินกลับมาแล้วแก้ไขมันหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วแก้ไขมันอะไรที่ทำให้เรายังซัพพอร์ตหรือให้โอกาสที่ชายคนนี้ต่อเพราะหนิงเองก็ผิดพลาดเยอะมากๆในการดำเนินชีวิตแล้วหนิงจะได้รับโอกาสดีอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับคนรอบข้างพี่นักข่าวและที่สำคัญคือประชาชนแค่เรากลับมาแค่นั้นเองในการกลับมาก็ต้องผ่านพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เรื่องราวของเราในทุกมุมมันเป็นประโยชน์คล้ายๆถอดบทเรียนเราอย่าไปซ้ำจนเขาไม่มีทางเดินหรือทางยืนที่ได้คุยกับพีเคล่าสุดเขาสำนึกกับสิ่งที่ทำหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆเท่าที่คุยหนิงรู้ว่าพี่เขาสำนึกเขารู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแต่เพียงเขาแสดงออกไม่เป็นยิ่งคนแสดงออกไม่เป็นบางครั้งมีพื้นที่ให้เขามีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นก็จะดีเอาใจช่วยจริงๆไม่ได้คิดจะเลิกคบกันวันหนึ่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาจะรู้ว่าหนิงเป็นห่วงเขาทับขนไก่ไทยลงซ้อมเข้มก่อนเปิดศึกแบดไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่13พฤษภาคม2567 16นาฬิกาความเคลื่อนไหวการแข่งขันแบดมินตันรายการ
โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024รายการระดับ BWF World Tour Super 500ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 14,700,000 บาทมีกำหนดจัดขึ้นที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม67นี้เมื่อวันจันทร์ที่วันที่ 13 พฤษภาคม67ที่ผ่านมานักแบดมินตันทีมชาติไทยได้ลงทำการฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงในอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินำโดยเมรัชนกอินทนนท์วิวกุลวุฒิวิทิตสารเมสุภนิดาเกตทองครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลวิวพระวินดาประจงใจบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยและทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัฒน์โดยมีทีมงานสตาฟโค้ชควบคุมการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดหลังจากการฝึกซ้อมเมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ12ของโลกได้กล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายตนนี้มีความพร้อมมากขึ้นการซ้อมวันนี้เน้นปรับสภาพและเน้นข้อผิดพลาดในสนามเพื่อจะนำปรับมาใช้ในการแข่งขันจริงให้มากที่สุดส่วนสภาพร่างกายตอนนี้เต็ม 100% ในการแข่งขันจริงพยายามจะลงเล่นให้เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดและเป้าหมายในรายการนี้ลงไปเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองแต่ก็จะไม่ฝืนจนตัวเองบาดเจ็บก่อนจะไปเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยเผยหลังจากการฝึกซ้อมว่าตอนนี้เราทั้งคู่พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้หลังจากเรามีเวลาเตรียมตัวมาประมาณ1เดือนการฝึกซ้อมนั้นเน้นการปรับสภาพสนามเน้นจังหวะลูกตบต่างๆให้เข้ากับสภาพลมส่วนอันดับโลกตอนนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ก็สามารถทำอันดับไปอยู่4อันดับแรกของโลกก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราจะพยายามทำให้เต็มที่ดีกว่าส่วนเป้าหมายในรายการนี้เราก็จะพยายามคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้หลังจากที่เราพลาดไปเมื่อปีที่แล้วยังไงฝากแฟนๆมาให้กำลังใจเราทั้งคู่ที่สนามด้วยด้านกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวพระวินดาประจงใจหญิงคู่มือ10ของโลกเผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายฟิตเต็ม100พร้อมสู้ศึกรายการนี้แล้วด้านรูปแบบการฝึกซ้อมนั้นเน้นเรื่องการปรับสภาพลมกับสปีดลูกขนไก่ให้เข้ากับสนามให้ได้มากที่สุดในการแข่งขันจริงแล้วก็โฟกัสทำอันดับโลกให้ดีที่สุดเพื่อการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยแต่เราก็จะทำให้ได้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันในวันอังคารที่วันที่14พฤษภาคม67จะเป็นการแข่งขันวันแรกในรอบคัดเลือกเริ่มแข่งขันในเวลา9นาฬิกาและประเภทคู่ผสมรอบเมนดรอจะแข่งขันในเวลา17นาฬิกา30นาทีแฟนๆแบดมินตันซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารวมไปถึงบริเวณหน้าสนามในราคา 1,200 เศษ 600 ส่วน 300 และ 150 บาท